ในตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ดิจิตอลกันบ้างนะครับเพราะว่าในเราถ่ายภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักรายละเอียดของไฟล์ดิจิตอลรู้จักวิธีการเซฟรู้จักไฟล์ฟอร์แมตต่างๆจะทำให้เราสามารถที่จะเซฟภาพและเก็บภาพที่มีคุณภาพที่ดีลงไปเพื่อใช้งานนานๆได้นะครับอย่างแรกเรามาดูที่ภาพดิจิตอลกันก่อนถ้าเราขยายซูมภาพขึ้นมาเราจะเห็นว่าภาพแต่ละภาพที่เราดูอยู่เนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเล็กๆนะครับเราจะเรียกเม็ดพวกนี้ว่าพิกเซลนะกล้องสมัยก่อนที่มี6ล้านพิกเซลก็คือหมายความว่าภาพ1ภาพจะมีเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่6ล้านภาพปัจจุบันกล้องก็ขยายไปเป็น24ล้าน36ล้านก็คือหมายความว่าจะมีเอาภาพ1ภาพมาพอขยายลงไปเนี่ยเราจะเจอเม็ดสี1เม็ดเนี่ยทั้งหมด36ล้านเม็ดสีมารวมกันเป็นภาพ1ภาพเมื่อเราดูเข้าไปที่เซ็นเซอร์จะเห็นว่าเซ็นเซอร์จะแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักๆดูจากภาพตัดขวางของเซ็นเซอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโครงสร้างจะมีลักษณะคือด้านบนสุดจะเป็นไมโครเลนส์นะครับเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ถัดมาเป็นฟิลเตอร์สีจากนั้นก็จะเป็นตัววายริ่งนะฮะระบบนำสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็ลงมาที่ตัวโฟโตไดโอดนะครับ1ยูนิตตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า1โฟโตไซต์นะครับ1โฟโตไซต์ก็จะให้ภาพสีจำนวน1พิกเซลด้านบนของเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่าอินฟราเรดฟิลเตอร์นะครับหรือ IR ฟิลเตอร์เพื่อกันไม่ให้ตัวแสงอินฟราเรดเนี่ยตกลงมาข้างล่างเพราะว่าตัวโฟโตไดโอดเนี่ยค่อนข้างไวต่อแสงอินฟราเรดแล้วก็จะมี AA filter อีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดมอเร่ก็คือถ้าเกิดสมมติภาพเนี่ยถ้าเราไปถ่ายวัตถุที่เป็นแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นลายของเสื้อผ้านะครับกำแพงหรือหลังคาที่เป็นลักษณะที่มีแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่ามอเร่หรือว่าเป็นลายตาเสือขึ้นตัว AA filter เนี่ยจะมีหน้าที่ลดอาการของมอเร่ที่ว่าให้ลดลงและการเกิดภาพดิจิตอลเนี่ยเริ่มจากแสงตกลงบนวัตถุแล้วก็สะท้อนจากวัตถุเข้ามายังเลนส์นะครับเลนส์ก็จะทำหน้าที่รวบรวมแสงให้ไปตกลงบนเซ็นเซอร์จากนั้นตัวโฟโตไดโอดเนี่ยแต่ละตำแหน่งเมื่อได้รับแสงก็จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งไปวงจรที่เรียกว่า Analog to Digital Converter หรือบางทีเราเรียกย่อๆกันว่า AD Converter เพื่อแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นข้อมูลดิจิตอลที่เราเรียกว่า RAW File นั่นเองข้อมูลตรงนี้จะผ่าน Image Processor หรือระบบประมวลผลภาพนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่การแปลงข้อมูลที่ว่าเนี่ยออกมาเป็นภาพตามเซตติ้งต่างเช่น contrast sharpness หรืออื่นๆที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็เอาข้อมูลแต่ละพิกเซลมารวมกันสร้างเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าภาพที่มาจาก image processor นั้นนะครับ1พิกเซลจะมีแค่ฟิลเตอร์1สีเท่านั้นเองดังนั้นภาพที่เราเห็นจากระบบประมวลผลภาพเนี่ยจะเกิดจากการจำลองสีที่หายไปนะครับให้ภาพมีสีสันครบถ้วนครบ3แม่สีซึ่งเดี๋ยวผมคงจะไม่พูดถึงกระบวนการแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถใช้ Google ลองค้นหาคำว่า Bayer Pattern ดูได้นะครับเวลาเราขยายภาพขึ้นมาเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างคมชัดนะฮะซึ่งความคมชัดของรายละเอียดภาพเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซลระดับสีความคมชัดของเลนส์นะครับรวมถึงคุณภาพของระบบประมวลผลภาพด้วยเมื่อแสงตกลงบนโฟโตไดโอดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าคล้ายๆกับโซลาร์เซลล์นะครับเมื่อไฟฟ้าเกิดขึ้นมาก็จะมีค่าเป็นโวลต์แล้วเมื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านตัว Analog to Digital Converter หรือ AD Converter แล้วเนี่ยก็จะแปลงค่าจากไอตัว Voltage หรือความแรงของกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นข้อมูลดิจิตอลยิ่งปริมาณแสงมากนะครับแรงดันของกระแสไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับแรงดันของกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้าเราเจาะลงไปยังเม็ดพิกเซลหรือเม็ดสีแต่ละเม็ดเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าบิตนะครับจำนวนบิตจะเป็นตัวบอกว่าภาพนี้จะมีระดับการไล่โทนมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นภาพ4บิตก็จะให้การไล่โทนเนี่ยได้ถึง16เฉดสีแต่ถ้าเกิดการไล่โทนเนี่ยระดับมีน้อยนะครับจะทำให้ภาพเกิดภาพในลักษณะคอนทัวร์หรือว่าภาพที่เรียกว่าโพสเทอไรซ์นะครับคือเป็นภาพที่ไม่สามารถไล่โทนสีได้ต่อเนื่องนะฮะเฉดสีจะออกมาในลักษณะที่เป็นเหมือนขั้นบันไดถ้าจำนวนบิตสีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การไล่โทนเนี่ยมีระดับการไล่โทนที่ละเอียดมากขึ้นนะฮะจำนวนโทนสีที่น้อยที่สุดที่เราเห็นเป็นภาพต่อเนื่องก็คือ8บิตหรือ256ระดับเฉดสีแต่เนื่องจากภาพที่เราถ่ายเป็นภาพสีซึ่งประกอบด้วย3แม่สีนะครับดังนั้นจำนวนเฉดในภาพก็จะเท่ากับ2ยกกำลังบิตยกกำลังแม่สีนะฮะดังนั้นภาพ8บิตเนี่ยกับอีก3แม่สีจึงเป็น2ยกกำลัง8ก็จะได้เท่ากับ256นะครับจากนั้นเอา256ไปยกกำลัง3ก็จะได้เป็น 16.7 ล้านเฉดสีนั่นเองอันนี้เป็นจำนวนเฉดสีต่ำสุดนะครับที่จะทำให้เราเห็นภาพเป็นภาพที่มีโทนสีต่อเนื่องอย่างภาพตัวอย่างที่เห็นนี้มีการไล่ระดับแม่สีละ8บิตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่มีสีสวยนะครับมีการไล่โทนที่ดีส่วนกล้องระดับโปรนะครับจะมีระดับสีอยู่ที่14บิตซึ่งสามารถจะให้เฉดสีได้มากถึง 4.4 ล้านเฉดสี
กล้องรุ่นใหม่ๆของ Nikon ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น D7200 นะครับ D810 หรือว่า D4 หรือ D5 ก็จะให้เฉดสี44บิตก็คือ 4.4 ล้านล้านเฉดสียิ่งจำนวนเฉดสีเยอะนะครับภาพก็จะมีโทนต่อเนื่องยาวแล้วก็ไล่เฉดสีได้ดีมากการปรับแต่งภาพเนี่ยก็จะง่ายแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเป็นภาพประเภทแลนด์สเคปซึ่งภาพเนี่ยจะมีระดับของความแตกต่างของแสงค่อนข้างมากนะครับกล้องที่มีบิตสีสูงก็ยิ่งจะให้ภาพที่คุณภาพสูงขึ้นอย่างเช่นD810 และ D7200 เนี่ยเหมาะมากกับการถ่ายภาพแลนด์สเคปที่มีแสงยุ่งยากเพราะว่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีส่วนภาพจากสมาร์ทโฟนจะมีบิตสีเพียง8บิตซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เราเห็นภาพนะครับแต่ว่าการเอาไปโปรเซสหรือการดึงรายละเอียดหรือการปรับคุณภาพของสีเนี่ยจะทำได้ลำบากกว่าเพราะจำนวนเฉดสีมีจำกัดกล้องรุ่นใหม่ของ Nikon แทบทุกรุ่นจะมีบิตสีอยู่ที่14บิตต่อสีในส่วนของ RAW fileไฟล์ JPEG จะเป็นไฟล์ที่มีความสะดวกในการนำไปใช้นะครับเพราะขนาดไฟล์ไม่ใหญ่นักแล้วก็มีการใช้งานที่แพร่หลายโดยเฉพาะการใช้งานต่างๆในอินเทอร์เน็ตเช่นการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการส่งผ่านอีเมลและอื่นๆนะครับแต่จะไม่ค่อยเหมาะกับงานที่ซีเรียสมากเนื่องจากว่าไฟล์ JPEG เนี่ยมีขนาดเล็กลงได้ก็เพราะว่ามีการบีบอัดข้อมูลนะครับยิ่งบีบอัดข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ทำให้คุณภาพลดลงเท่านั้นนะครับรวมถึงไฟล์ JPEG เนี่ยก็รองรับการไล่เฉดสีได้สูงสุด8บิตต่อ1แม่สีเท่านั้นส่วนไฟล์ทิปก็คือไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูลนะครับรองรับการเก็บข้อมูลได้ทั้ง8บิตและ16บิตต่อแม่สีทำให้การเก็บไฟล์แบบทิฟเนี่ยจะได้คุณภาพสูงแต่ตัวทิฟเองก็มีจุดด้อยก็คือขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่มากนะครับทำให้ไฟล์ทิฟเนี่ยมักจะถูกใช้ในงานที่ต้องการคุณภาพสูงมากๆเท่านั้นมาถึงรอไฟล์กันบ้างนะครับซึ่งรอไฟล์ของ Nikon เนี่ยบางทีเราก็เรียกกันเล่นๆว่าเป็น NEF ไฟล์นะฮะเพราะว่านามสกุลหรือไฟล์ extension ของรอไฟล์ Nikon เนี่ยมีนามสกุล NEF นะครับไฟล์ประเภทนี้เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลที่ได้มาจากเซ็นเซอร์ของกล้องยังไม่ถูกปรับแต่งข้อมูลใดๆนะครับข้อมูลของแม่สีจึงจะยังไม่ครบเพราะว่า1พิกเซลเนี่ยจะมีสีเพียงแค่1สีตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้อดีของรอไฟล์ก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลที่14บิตต่อสีนะครับทำให้ข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ของกล้องเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดข้อดีของรอไฟล์ก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลที่14บิตต่อสีนะครับทำให้ข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ของกล้องเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดเราสามารถที่จะเอารอไฟล์มาเปิดและปรับแสงสีได้ในภายหลังโดยที่มีโปรแกรมหลายตัวเลยนะที่รองรับรอไฟล์ของ Nikon ไม่ว่าจะเป็นตัว Photoshop Lightroom Nikon Capture นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นอีกหลายตัวที่จะสามารถประมวลผลไฟล์รอของ Nikon ออกมาเป็นไฟล์ JPEG ไฟล์ TIFF หรือไฟล์กราฟิกอื่นๆขนาดของไฟล์รอจะมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ TIFF ประมาณ1ใน3นะฮะทำให้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลแต่ว่าการเปิดเนี่ยต้องยอมรับว่าโปรแกรมที่เปิดไฟล์รอได้จะมีจำนวนน้อยกว่าโปรแกรมที่เปิดไฟล์ TIFF ได้เราสามารถรู้ได้ว่าเราควรจะตั้งค่าความละเอียดของภาพที่เท่าไหร่ในขั้นตอนการถ่ายภาพโดยดูจากจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานนะครับแล้วก็ความละเอียดของเครื่องพิมพ์หรือเครื่องอัดขยายภาพเช่นถ้าเราต้องการนำภาพไปอัดรูปขนาด 4:6 โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียด 300 DPI หรือว่า 300 จุดต่อนิ้วก็ให้จำนวนความยาวความกว้างของภาพเนี่ยที่มีหน่วยเป็นนิ้วคูณเท่ากับความละเอียดของปรินเตอร์นะครับในที่นี้ก็คือ4นิ้วคูณ300 6นิ้วคูณ300จากนั้นก็เอาตัวเลขมาคูณกันนะครับเราจะได้ความละเอียดของภาพว่าในกรณีแบบนี้เราควรจะมีภาพถ่ายที่มีความละเอียด 2.2 ล้านพิกเซลเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อจะสามารถไปพิมพ์หรืออัดขยายภาพได้อย่างมีความคมชัดในการปรับตั้งความละเอียดของภาพคุณภาพของไฟล์ภาพแล้วก็ระบบ RAW ไฟล์เนี่ยเราจะเข้าไปที่เมนูที่เป็นรูปกล้องนะครับจากนั้นจุดที่เราจะทำการปรับตั้งจุดแรกเลยก็คือเรื่องของ Image Qualityพอเข้าไปในเมนู Image Quality เนี่ยเราจะมีตัวเลือกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น RAW file แล้วก็กลุ่มที่เป็นไฟล์ JPEG ในกลุ่มที่เป็น RAW file เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบันทึกภาพเนี่ยไว้เป็น RAW file อย่างเดียวนะครับหรือว่าจะให้บันทึกเป็น RAW file แล้วก็สร้างไฟล์ JPEG ขึ้นมาด้วยอีก1ไฟล์ซึ่งแน่นอนครับการเลือกให้กล้องเก็บภาพ1ภาพนะฮะแต่มีทั้งไฟล์ JPEG และไฟล์ RAW เนี่ยก็จะใช้พื้นที่ในการเก็บภาพมากกว่าแต่ก็จะให้ความสะดวกในการนำไปใช้งานนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนำไฟล์ JPEG เนี่ยไปใช้งานได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ยังมีไฟล์ RAW ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูงสุดเก็บเอาไว้ใช้งานภายหลังตัวไฟล์ JPEG นั้นนะฮะกล้องจะมีคุณภาพของไฟล์ JPEG ให้เราเลือกอยู่3ระดับด้วยกันก็คือคุณภาพสูงคุณภาพปกติแล้วก็คุณภาพพื้นฐานซึ่งการเลือกเก็บไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยจะใช้พื้นที่มากกว่าการใช้ประเภทไฟล์ที่มีคุณภาพต่ำกว่านะครับโดยปกติผมแนะนำให้เลือกตัวเลือกเป็น RAW บวก JPEG คุณภาพสูงเป็นหลักจุดที่2ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเมนู Image Size นะครับ Image Size ก็คือขนาดหรือจำนวนพิกเซลของภาพโดยทั่วไปจะมีให้เลือก3ขนาดนะฮะก็คือขนาดใหญ่สุดขนาดปานกลางแล้วก็ขนาดเล็กเช่นในตัวอย่างภาพเนี่ยขนาดใหญ่สุดจะมีจำนวนพิกเซล
6,000 พิกเซลในแนวนอนแล้วก็ 4,000 พิกเซลในแนวตั้งรวมแล้วทั้งภาพจะมีจำนวนพิกเซลทั้งหมด24ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เป็นไฟล์ขนาดใหญ่สุดที่เราสามารถจะนำภาพไปใช้งานอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าภาพมีความละเอียดสูงต่อมาก็คือขนาดปานกลางหรือเล็กที่มีจำนวนพิกเซลลดลงไปนะครับโดยกล้องแต่ละรุ่นอาจจะมีจำนวนพิกเซลในขนาด large medium หรือ small ที่แตกต่างกันไปอันนี้สามารถเปิดดูได้จากเมนูของกล้องแต่ละรุ่นนะฮะว่ากล้องรุ่นนั้นเนี่ยมีขนาด large medium small จำนวนอย่างละกี่พิกเซลนะครับถ้าต้องการความสะดวกในการนำไปใช้งานโดยไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนการย่อภาพหรือว่าไม่อยากให้เปื้อนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราอาจจะเลือกเป็น medium หรือ small ก็ได้นะครับเพราะว่าความละเอียดในระดับ medium เนี่ยก็สามารถนำไปอัดภาพไซส์ 4x6 นะครับหรือจะไปใช้กับงานอย่างนิตยสารเนี่ยก็เรียกว่าเหลือเฟือแล้วนะฮะหรือเราอาจจะเลือกเป็นขนาด small ในกรณีที่เราตั้งใจจะเอาไปส่งอีเมลหรือว่าไปใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแต่ถ้าถามว่าผมแนะนำค่าไหนก็คือผมแนะนำเก็บเป็น large นะครับเพราะว่าการบันทึก large เนี่ยจะเป็นการบันทึกรายละเอียดที่สูงสุดของกล้องดังนั้นถ้าเรามีไฟล์ใหญ่เราสามารถนำมาย่อได้นะครับแต่ถ้าเรามีไฟล์เล็กเราจะไม่สามารถนำไฟล์นั้นไปขยายใหญ่และมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากไฟล์ขนาดเล็กได้จุดที่3ก็คือเมนู Image Area นะครับเป็นการเลือกการใช้พื้นที่ของเซ็นเซอร์ในการบันทึกภาพในกล้องที่เป็น DX format เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้พื้นที่ขนาด DX format ที่มีขนาดเซ็นเซอร์24มิล x 16มิลหรือจะใช้เป็นครอปพื้นที่ให้เล็กลงนะครับเหลือ18มิล x 12มิลส่วนกล้องที่เป็น Full frame ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้พื้นที่ขนาด Full frame หรือว่าจะใช้พื้นที่เท่ากับตัว DX formatเมนูถัดมาเป็นการเลือกรูปแบบในการบีบอัดข้อมูลของ JPEG นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็น Size Priority ที่จะให้ความสำคัญกับขนาดของไฟล์หรือว่าจะเป็น Optimal Quality ที่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพเป็นหลักหากเราเลือกขนาดของไฟล์เป็นหลักเนี่ยกล้องก็จะพยายามประมวลผลให้ขนาดของไฟล์ออกมามีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกคุณภาพของภาพเป็นหลักกล้องก็จะเน้นไปที่คุณภาพของภาพขนาดของไฟล์ก็อาจจะมีการแปรผันซึ่งแน่นอนครับถ้าผมแนะนำให้เลือกเป็น Optimal Quality นะครับเพราะว่าเราจะได้ภาพที่มีคุณภาพระดับใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการถ่ายภาพที่มีรายละเอียดสูงๆนะฮะการเลือกให้ความสำคัญกับขนาดของไฟล์เนี่ยอาจจะทำให้มีการบีบอัดข้อมูลเยอะส่งผลให้คุณภาพของภาพเนี่ยค่อนข้างตกไปพอสมควรอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมนู NEV หรือว่า RAW Recording ตัวกล้องนิคอนเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบในการบันทึก RAW ไฟล์ได้นะครับโดยมีให้เลือก2รูปแบบก็คือ Rootless Compress ที่มีการบีบอัดข้อมูลแต่เป็นการบีบอัดที่ไม่สูญเสียรายละเอียดและความคมชัดนะฮะกับอีกรูปแบบนึงก็คือตัวคอมเพรสที่มีการบีบอัดข้อมูลโดยจะมีการสูญเสียคุณภาพไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ได้ขนาดไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่าตรงนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็น Rootless Compress นะครับสำหรับเมนูนี้อีกค่าหนึ่งในเมนูนี้ก็คือตัว Bitdep นะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการในการเก็บรายละเอียดของ Bitdep ต่อสีเนี่ยในจำนวนเท่าไหร่โดยมีเลือกระหว่าง12 Bitdep แล้วก็14 Bitdep แต่เห็นค่าที่ต่างกันแค่2 Bit นี่นะครับแต่จำนวนเฉดสีเนี่ยต่างกันเยอะนะฮะเพราะว่าในขณะที่14 Bitdep เนี่ยสามารถไล่เฉดสีได้ถึง 4.4 ล้านล้านสีแต่ว่า12 bit depth จะไล่สีได้ที่ 68,000 ล้านสีจะเห็นว่าต่างกันเยอะทีเดียวในขณะที่มันตัวเลขอาจจะดูเป็นแค่2 bit นะครับดังนั้นผมจะแนะนำให้เลือกที่14 bit เป็นหลักนะครับไฟล์จะใหญ่หน่อยแต่จะได้คุณภาพที่สูงสุดยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บข้อมูลหรือว่าคิดว่าภาพนี้จะไม่เอาไปใช้อะไรที่สำคัญนะครับก็อาจจะเลือกเก็บที่12 bit แทนแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเทียบกับตัว JPEG ที่มี bit depth อยู่แค่8 bit เนี่ยคุณภาพที่ได้จากการบันทึกระหว่าง RAW ไฟล์กับ JPEG ก็ยังถือว่าห่างชั้นกันอยู่มากและเมนูที่กล่าวมาตรงนี้ก็คือเมนูที่เกี่ยวกับการปรับตั้งคุณภาพของไฟล์ทั้งด้านความละเอียดคุณภาพไฟล์แล้วก็ชนิดของไฟล์ของกล้องนิคอนเราครับในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับความเร็วของชัตเตอร์ช่องรับแสงแล้วก็เรื่องความไวแสงกันพบกันตอนหน้าครับ